ก็คือปวดท้องเหรอแฟนคุณเป็นอะไรหรือเปล่าคะเฮ้ยนี่มันมิจฉาชีพนะชัดคุณคะแฟนคุณเพิ่งจะคลอดแล้วนี่ครับนี่ไงคะคุณตำรวจพวกมิจฉาชีพค่ะถ้าไม่ได้คุณเนี่ยผมกับภรรยาแย่แน่ๆเลยครับไม่เป็นไรหรอกค่ะถือว่าช่วยกันมีอะไรให้ผมช่วยอีกก็บอกได้เลยนะครับแล้วนี่ลูกเป็นยังไงบ้างคะเนี่ยโอ๊ยชอบปวดท้องอ่ะปวดท้องเหรอปวดท้องอ่ะไม่ไหวแล้วเราไปโรงพยาบาลกันเถอะคะแฟนคุณเป็นอะไรหรือเปล่าคะใส่ปวดท้องใกล้คลอดอ่ะปวดท้องใกล้คลอดเหรอคะคนคะเดี๋ยวฉันช่วยค่ะค่อยๆนะคะเดี๋ยวถือของให้ค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวรถคุณอยู่ไหนล่ะคะเดี๋ยวเดินไปที่รถให้ตรงนู้นครับตรงนู้นเหรอคะโอ๊ยเป็นอะไรมั้ยน่ะคะเดี๋ยวฉันก็มีธุระด่วนนะคะฉันขอไปก่อนนะคะได้ค่ะขอโทษนะคะเฮ้ยกระเป๋าคนท้องนี่โอ้โหนี่มันมิจฉาชีพชัดฉวยโอกาสตอนเผลอแล้วเนี่ยค่อยๆนะฟิลจะถึงรถแล้วโอ้ไม่ไหวแล้วชอบปวดท้องคุณคะนี่แฟนคุณจะคลอดแล้วนี่คะฮัลโหลค่ะคุณตำรวจค่ะเดี๋ยวคุณตำรวจรีบมาที่สวนสาธารณะเลยนะคะมีคนขโมยกระเป๋าค่ะค่ะค่ะสวัสดีค่ะฉันว่าพอจะมีเพื่อนที่อยู่อนามัยแถวๆนี้เดี๋ยวฉันลองโทรตามเพื่อนให้มาช่วยนะคะได้ครับดีเลยครับคุณแต่ว่าโทรศัพท์ของฉันมันไม่มีตังค์อะค่ะรีบเอาไปเลยค่ะงั้นเดี๋ยวฉันรีบโทรให้เลยนะคะเอาเอาโทรศัพท์ไปอีกกระเป๋าก็โดนขโมยโทรศัพท์ก็โดนขโมยรอตรงนี้แป๊บนึงนะฟิวน้องเอโอ๊ยไม่ฟิวขอกุญแจรถหน่อยกุญแจรถอยู่ในกระเป๋าไงคะกระเป๋าสะพายกระเป๋าจะบอกนะว่าไอเด็กคนนั้นโอ๊ยแล้วโทรศัพท์กับฟิวอะโอ๊ยชอบปวดท้องคุณเป็นยังไงบ้างคะรีบพาไปที่โรงพยาบาลนะคะตอนนี้ผมโดนทั้งขโมยกระเป๋าโดนทั้งขโมยโทรศัพท์ผมนี่ดวงไม่ดีจริงๆเลยขนาดท้องแก่แบบนี้ยังมาหลอกกันได้อ่ะงั้นไปที่รถฉันค่ะเดี๋ยวฉันพาไปส่งที่อนามัยค่ะแต่จะดีหรอครับผมไม่มีค่าน้ำมันรถช่วยคุณนะไปก่อนนะค่ะเมียคุณกำลังแย่เร็วๆขอบคุณมากนะครับไปค่อยๆนะครับฟิวเจ็บมากไหมเนี่ยอีนี้เดี๋ยวจะถึงแล้วค่ะถึงแล้วครับฟิวเอาแฟนคุณขึ้นรถเลยค่ะให้ผมนั่งตรงไหนครับนั่งข้างหลังเลยค่ะสองคนนะคะได้ครับกระฟือค่อยๆนะมาค่ะขึ้นมาเลยค่ะเดี๋ยวจะรีบพาไปส่งนะคะฟิวอดทนไว้ก่อนนะใกล้จะถึงหรือยังคุณครับใกล้ถึงหรือยังเนี่ยขับเร็วๆหน่อยอดทนไว้นะคุณจะถึงแล้วค่ะคุณขับให้มันเร็วกว่านี้หน่อยได้ไหมคุณใกล้ถึงโรงพยาบาลแล้วคุณได้ไหมคุณใจเย็นนะฟิวขอให้พอน้องไม่ไหวแล้วใจเย็นนะฟิวอดทนหน่อยนะชอบปวดท้องโอ้ยจะถึงยังเนี่ยขับให้มันเร็วหน่อยสิโอ้ยใกล้ถึงหรือยังค่ะชอบปวดท้องขับเร็วหน่อยใจเย็นนะโอ้ยปวดท้องใจเย็นปวดท้องหน่อยนะฟิวโอ้ยค่อยๆนะฟิวค่อยๆนะโอ้ยเป็นไงบ้างคะคุณขอบคุณมากนะครับถ้าไม่ได้คุณนิดผมแย่แน่เลยยังไงก็ขอให้ปลอดภัยนะคะเดี๋ยวฉันไปก่อนแล้วค่ะขอบคุณมากเลยค่ะโอ้ยปวดท้องใจเย็นนะไปนะโอ๊ยปวดท้องไปเราไปกันเถอะดูนี่สิเป็นปึกเลยได้มาเยอะเลยอะอากาศมันร้อนเนาะยายนั่นนี่มันโง่จริงๆเลยเนาะหลอกแค่นี้ก็เชื่อแล้วอะดูเงินสิได้มาเป็นปึกๆเลยโหอย่างนี้ก็ต้องแบ่งละแบ่งสิว่าแต่ตอนนี้เราไปหาที่นั่งช่ำๆกันดีกว่าปะเอาสิปะปะเก็บนี่เก็บมันด้วยเร็วๆเก็บทำลายหลักฐานรวยแล้วมันสิโอ้ยอากาศดีเนาะอืมเราได้เงินมาง่ายๆเป็นไงแบ่งลงตัวไหมลงตัวมากโอ้ยบอกแล้ววิธีที่ฉันคิดอ่ะฉลาดหรือว่าจะไปช้อปปิ้งก่อนดีไปกินชาบูอยากกินชาบูอากาศดีจริงๆเลยแกว่งขานี่เรียกออกกำลังกายไหมเราสองคนไปแอบก่อนเย็นนั่นมันมาอุ้ยไปเร็วๆเฮ้ยจะทำยังไงอ่ะเอ้าคุณมาออกกำลังกายเหมือนกันเหรอครับ
อ๋อใช่ค่ะผ่านมาแถวนี้พอดีแล้วนี่ลูกเป็นยังไงบ้างคะเนี่ยโอ้คลอดแล้วค่ะได้ลูกสาวผมต้องขอบคุณคุณจริงๆนะครับถ้าไม่ได้คุณเนี่ยผมกับภรรยาแย่แน่ๆเลยครับไม่เป็นไรหรอกค่ะถือว่าช่วยกันคนไทยเหมือนกันค่ะแล้วนี่คุณจะไปไหนหรือเปล่าคะพอดีฉันต้องไปธนาคารต่อค่ะแต่ว่ารถฉันเสียแล้วฉันต้องไม่เบิกเงินด้วยอ่ะตั้งล้านนึงเอามาให้พนักงานที่บริษัทไม่รู้เหมือนกันว่าจะไปยังไงดีอะค่ะเอาอย่างนี้ไหมครับให้พวกเราสองคนไปส่งไหมครับพวกเราสองคนอยากตอบแทนนะครับนะครับเดี๋ยวพวกเราสองคนอะอยากตอบแทนจริงจะได้ช่วยเหลือคุณด้วยบ้างไปค่ะงั้นไปกันก็ได้ค่ะฟิลชอบว่าครั้งนี้เราได้รวยสมใจกันแน่เรียบร้อยแล้วค่ะขอบคุณนะคะที่มาเป็นธุระให้ยินดีครับงั้นเราไปกันเลยนะครับได้เลยค่ะนี่ใช่บ้านของคุณใช่ไหมครับใช่แล้วค่ะใหญ่โตดีจริงๆเลยนะครับไม่เท่าไหร่หรอกค่ะนิดหน่อยผมคิดว่าคุณมิวน่าจะต้องมีบริษัทที่ใหญ่โตมากแน่ๆเลยบริษัทเล็กๆค่ะเพิ่งตั้งเดี๋ยวทำตัวมากเลยนะครับเนี่ยเดี๋ยวยังไงมิวขอเข้าบ้านก่อนนะคะได้ครับได้ครับแล้วก็ฝากกินแก้วด้วยนะคะยินดีเลยครับขอบคุณมากนะคะที่มาส่งมีอะไรให้ผมช่วยอีกก็บอกได้เลยนะครับได้เลยค่ะโชคดีที่สุดเลยบ๊ายบายฝากทักทายตัวน้อยด้วยนะจ้าไปเราไปกันเถอะนี่นานพวกฉันมามีอะไรหรือเปล่านี่พวกเธอสองคนรู้กันบ้างหรือเปล่าระหว่างที่พวกเธอกินนอนๆเนี่ยฉันกับฟิวอะได้อะไรกันมาบ้างอย่าบอกนะว่าไปได้ก้อนโตมารอบเนี้ยเป็นล้านเป็นล้านรอบที่แล้วอะได้แค่กระเป๋าเงินรอบเนี้ยเปลี่ยนเป็นทรงน้ำตาลแล้วหรออ้าวมันแน่นอนฟิวโชว์เขาไปสิเธอสองคนก็รู้ว่าฉันอะมันระดับเทพอยู่แล้วสุดยอดเป็นอาจารย์เลยอะก็ต้องมาชอบอะไรชอบตัวนี้เฮ้ยอะไรอะเฮ้ยแบงก์กาโม่จะบอกนะนี่ไงคะคุณตำรวจพวกมิจฉาชีพค่ะตำรวจก่อนผมขอจับพวกคุณทั้งหมดในข้อหารักทรัพย์เฮ้ยจับเลยค่ะคุณตำรวจเนี่ยหลอกว่าทองแล้วก็ขโมยเงินฉันค่ะอากาศดีจริงๆเลยเฮ้ยนั่นมันผัวเมียนี่ที่พาไปคลอดลูกไอ้คนขโมยกระเป๋าตังค์ไอ้ขโมยโทรศัพท์แล้วทำไมถึงอยู่ด้วยกันน่ะนี่บอกนะว่ารวมหัวกันหลอกฉันกระเป๋าตังค์ที่ฉันหายก็เพราะมันแน่ๆเลยแกเจอดีแน่โชคดีนะคะค่ะไม่นะคะคุณตำรวจมากไปไม่นะคะอย่าแล้วนะคะกล้ามาหลอกเงินฉันได้นะจำเอาไว้นะว่าที่เนี่ยไม่มีที่ให้คนชั่วยืนในสังคมหรอก